วัสดีครับหลงเซียงอลาวาน่านะครับผมที่เห็นอยู่นี้นะครับเป็นปลามังกรแดงนะครับผมเป็นมังกรแดงที่นำเข้ามาจากประเทศอินโดนีเซียนะครับไม่ใช่มังกรแดงซูเปอร์เลสที่เพาะในมาเลเซียนะครับก็ย้ำอีกทีนะครับว่ามาจากประเทศอินโดนีเซียมีใบครอบครองครับผมตัวนี้เป็นปลาไซส์ประมาณเกือบ7นิ้วนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยผมก็ถ้าเกิดใครที่กำลังจะเลี้ยงมังกรแดงแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันไม่เห็นจะแดงเหมือนอย่างชื่อเลยก็ต้องบอกไปก่อนนะครับว่านี่เป็นปลาไซส์7นิ้วเป็นปลาอายุแค่ประมาณ5เดือนเองนะครับผมสีของเขาอ่ะมันยังไม่มีหรอกนะครับในไซส์นี้นะครับจะต้องเลี้ยงไปแบบเอาแบบว่าไม่ต้องใช้ไฟนะครับแบบตามธรรมชาติเลยเนี่ยอาจจะต้องมีประมาณเกือบ1ปีเราถึงจะเริ่มเห็นแก้มของเขานะครับจะเริ่มเห็นแก้มก่อนจะเริ่มเห็นเป็นเส้นแดงๆนะครับแต่ว่าตัวเกล็ดเนี่ยแน่นอนมันยังไม่แดงนะครับตัวเกล็ดจะต้องใช้เวลาอย่างน้อยต้องมีปีครึ่งนะครับ2ปีประมาณนั้นนะครับอันนี้พูดถึงแบบไม่ได้เร่งเขานะครับแต่ว่าในไซส์นี้เนี่ยที่เราจะเห็นนะครับก็คือเราจะเห็นเรื่องของทรงก่อนแล้วก็สีหางนะครับสีหางเนี่ยผมจะพูดทุกคลิปเลยว่าปลามังกรแดงเนี่ยนะครับสีหางควรจะต้องแดงตันก่อนเลยในไซส์นี้นะครับสิ่งที่ต้องเห็นก่อนเลยนะครับแดงตันโคนไม่ขาวนะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นอย่างที่ผมนะครับชอบด้วยก็คือสีหางนะครับมันให้ความสีสันที่แบบว่ามาเต็มมาเข้มนะครับตัวนี้เป็นปลาที่หัวช้อนชัดเจนมากๆเลยนะครับหัวช้อนลองดูนะครับนี่นะครับลองดูนะครับหัวช้อนชัดเจนมากนะครับตัวนี้ใบหางค่อนข้างใหญ่นะครับมีหางแตกอยู่บ้างนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยก่อนที่ผมจะถ่ายวิดีโอนะครับมีอีกตัวนึงมันกระโดดข้ามมาครับนะฮะมันกระโดดข้ามช่องมาครับผมเนี่ยตัวเนี้ยมันกระโดดมาตรงนี้นะครับมันก็มีอาจจะมีไล่ๆกันบ้างนะครับหางที่มันติดกันอยู่แล้วมันก็แตกกันแต่ว่าไม่เป็นไรไอ้หางแตกเนี่ยเดี๋ยวถ้ามันยังเลี้ยงเดี่ยวอยู่แบบนี้มันก็จะมาติดเองเหมือนเดิมนะครับเรื่องนี้ไม่ได้เป็นสาระสำคัญอะไรเลยนะครับตัวนี้เนี่ยถ้าสังเกตการว่ายนะครับจะเห็นว่าเขาว่ายทิ้งแขนนะครับน่าว่ายทิ้งแขนเห็นไหมครับว่ายทิ้งแขนตั้งแต่ในไซส์นี้เลยเนี่ยโอ้โหถือว่าแบบดีมากๆเลยนะครับฟอร์มของเขาเนี่ยมันจะโอเคมากยิ่งพอเขาโตขึ้นมานะครับถ้าเกิดเราจะเห็นเขาโตเนี่ยเขาจะว่ายทิ้งเหมือนเป็นคันธนูครับนะฮะเหมือนอารมณ์เหมือนเป็นที่จอดเฮลิคอปเตอร์นะฮะขาจอดของเฮลิคอปเตอร์ซึ่งมันจะสวยงามมากกับฟอร์มของปลามังกรนะครับโดยเฉพาะปลามังกรแดงนะฮะหัวช้อนช้อนแบบนี้ด้วยโอ้โหคือแบบตัวนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่สวยที่แบบมาครบทุกมิติเลยทั้งในเรื่องของฟอร์มการว่ายแล้วก็ในส่วนของตัวของปลาเองนะครับกินเก่งด้วยนะครับเมื่อกี้ที่ให้กินก็คือเป็นกุ้งนะครับกินได้ทั้งเปลือกเลยแต่ว่าตัวของเขาไม่ได้ใหญ่มากเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาการเคี้ยวของเขาเนี่ยอาจต้องเคี้ยวหลายคำหน่อยนะครับตัวนี้นะวิ่งเข้าหามือผมด้วยนะครับวิ่งมาขออาหารนะครับเห็นไหมครับไม่กลัวคนนะครับแต่ใจดีครับอยู่กับอีกตัวนึงก็ไม่กัดนะครับอยู่กันแค่2ตัวปกติแล้วปลามังกรเนี่ยอยู่กัน2ตัวเนี่ยกัดกันแน่นอนแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเพื่อนของเขากระโดดมาเมื่อกี้นะครับเพื่อนกระโดดมาแต่ว่ามันก็ไม่กัดนะครับอันนี้ไม่ใช่เลขชิปของปลานะครับอย่าไปสนใจนะครับมาดูเลขชิปผมจะเขียนเอาไว้ตรง cover page ของวิดีโออันนี้อยู่แล้วนะครับก็ย้ำกันอีกทีว่าตัวนี้เป็นมังกรแดงที่มาจากประเทศอินโดนีเซียนะครับแล้วก็ถ้าอยากจะรู้เป็น F อะไรตัวนี้เป็น F5 แต่ผมไม่ได้ให้ความสำคัญในเรื่องของ F เลยเพราะว่า
ถ้าถามว่า F คืออะไรนะครับ F F5 นะครับก็คือลูกของ F4 นะครับพูดกันง่ายๆเลย F4 คืออะไรก็คือลูกของปลา F3 ไล่ไปเรื่อยๆเลยจนถึง F1 ก็คือ F ก็คือลูกของปลา F0 นะครับ F0 คืออะไรก็คือปลาป่าหรือว่าปลาที่เอาเข้ามาเลี้ยงในฟาร์มนะครับเป็นรุ่นแรกนั่นเองแค่นั้นเองไม่มีอะไรเลยนะครับผมเรื่องของ F ไม่ได้เป็นรหัสไม่ได้บอกเกรดถึงความสวยอะไรไม่ใช่นะครับไม่ได้เป็นตัวบอกเกรดนะครับโอเคครับผมถ้าเกิดใครชอบตัวนี้ผมจัดส่งได้ทั่วไทยมีค่าจัดส่งต่างหากนะครับสำหรับมังกรนะตัวนี้แล้วก็ขอใบครอบครองได้ด้วยนะครับผมจะให้ใบกำกับไปพร้อมกับตัวปลาเลยนะครับสนใจก็ทักไลน์กันมาได้เลยนะครับสำหรับปลามังกรแดงอินโดนะครับไซส์เกือบ7 นิ้วตัวสวยตัวนี้ขอบคุณที่ติดตามหลงเจียงโลน่าสวัสดีครับ